สวัสดีครับคลิปนี้นะถือเป็นคลิปที่เป็นความลับระดับหนึ่งนะคือเล่น RO นี่ผมเล่นเล่นหยุดหยุดนะไม่ได้เล่นตลอดตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมา20ปีเนี่ยผมก็เล่นเล่นหยุดหยุดนะแต่ทีเนี้ยมันก็คลิปเนี้ยมันเกิดจากการเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็ใช้ความจำนะความจำดีก็ได้เปรียบซึ่งมีคนที่สามารถทำแบบเนี้ยทำแบบนี้ได้น่าจะนานแล้วนะผมว่าถ้าคุณก็ความจำดีๆเนี่ยแค่เล่นสัก5-6ปีแรกเนี่ยเขาก็น่าจะจำได้แล้วนะแต่ว่าช่วงที่มันมีบอทเยอะๆเนี่ยการจะมาหาเนี่ยเจ้าสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มนะเพราะราคามันถูกแต่ช่วงที่ Gravity มาทำเนี่ยเงิน M มันค่อนข้างมีเสถียรภาพนะทำให้การเข้ามาหาเจ้าสิ่งนี้มันเลยมีมูลค่าที่จับต้องได้นะโอเคก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าผมเล่นนี่ผมหาเงินยังไงเนาะเล่นมาหลายปีนะพี่บอสพี่ก็ไม่ตีฟาร์มพี่ก็ไม่ฟาร์มแล้วพี่หาเงินยังไงใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ผมบอกเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนที่เขาอาจจะมาด่าผมนะเพราะผมเอาความลับตรงนี้มาเผย คนที่เขาได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะอาจจะมาด่าผมก็ได้โอเคก็ถามว่าเนี่ยการเก็บเนี่ยนะการเก็บบูเฮิร์ฟนี่นะด้วยค่าเงินเซนนีประมาณเนี้ยน่าจะทำได้ชั่วโมงละ10บาทนะเป็นอย่างต่ำถามว่าชั่วโมงละ10บาทมันเยอะไหมนะก็สำหรับคนที่คนเล่นเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเล่นนักหาเงินวันละ40-50บาทเนี่ยใช่ไหมแล้วงานอย่างอื่นเราก็ทำไปแล้วนี่เราก็เปิดอีกจอหนึ่งมาเก็บได้ไหมมันก็ยังไงอ่ะผลตอบแทนมันไม่มากแต่ว่าถ้าคนที่คุณมีรายได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมคนที่เขามีรายได้ทางอื่นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำโชว์หงโชว์หวยอะไรก็ว่ากันไปนะรายได้ที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าทำงานอย่างอื่นเนี่ยพื้นฐานที่เขามีรายได้อยู่แล้ววันหนึ่ง200-300การมาเก็บบูเพิ่มอีกร้อยเนี่ยถามว่ามันอาจจะได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำนะก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยที่เงิน M เซนนียังไม่เฟ้อนะช่วงที่เปิดเซิร์ฟมาใหม่ๆเนี่ยการเก็บบูเฮิร์ฟเนี่ยมันจะให้มูลค่าที่สูงมากนะเพราะว่าตอนที่เปิดเซิร์ฟใหม่ๆเจ้าบูเฮิร์ฟนี่1ใบนี่ 1,000 เซนนีนะในขณะที่เงิน M เนี่ยมัน400-500เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำได้ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยอ่ะมันก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงมากนะมันอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงละ10บาทมันเป็นชั่วโมงละ50บาทนะหรืออาจจะเป็นชั่วโมงละ100บาทได้เลยนะครับซึ่งมันมีมูลค่าที่สูงมากในช่วงเปิดเซิร์ฟเนี่ยคุณอาจจะเก็บเงินหมื่นได้ตั้งแต่2-3วันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยก็ได้นะครับในช่วงที่ค่าเงิน M แพงแต่ว่าช่วงเนี้ยค่าเงิน M มันถือว่ามันลงมาเยอะแล้วเพราะการมาเก็บเนี่ยผมก็บอกไม่ได้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะแต่ตรงเนี้ยมีน้อยคนมากที่จะรู้นะครับผมถามว่าบูเฮิร์ฟเก็บบูเฮิร์ฟจริงๆแล้วมันมีทุกแมปมันมีเกือบทุกแมปถามว่าคุณจะไปเก็บเนี่ยบางทีมันก็อยู่แรนดอมบางแมปมันก็มีอยู่1ต้น2ต้นใช่ไหมเออแล้วจะทำยังไงให้เก็บได้ชั่วโมงละประมาณ200อันเนี่ยอันนี้คืออันเนี้ยที่ผมจะมาเผยนะครับเป็นความลับนะครับแต่ว่าผมจะบอกนะครับที่ผมจะบอกว่ามีบูเฮิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันนะว่ามีกี่ต้นซึ่งปกติบูเฮิร์ฟเนี่ยจะเกิดประมาณ15นาทีนะมันจะเกิดครั้งหนึ่งนะก็คุณเก็บนะครับคุณเก็บรอบหนึ่ง15นาทีปุ๊บคุณวนมาเก็บใหม่นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถเก็บบูเฮิร์ฟได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็นะครับพอมันมี2เซิร์ฟเวอร์นะ
มีชาออสมีเซิร์ฟทอร์คุณเปิด2จอนะเก็บเซิร์ฟทอร์ด้วยเก็บชาออสด้วยคุณวนเก็บนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเก็บแต่บูเฮิร์ฟอย่างเดียวเนี่ยนะครับชั่วโมงหนึ่ง200กว่าอันนะครับก็มูลค่าของมันนะมันก็ประมาณ 2,500-2,700 ใช่ไหมฮะไอตัวบูเฮิร์ฟเนี่ยคุณเก็บได้เนี่ยอย่างต่ำก็ชั่วโมงละ 500,000 นะคุณไม่ต้องไปฟาร์มเลยบอสคุณอาจจะยังไงตีบอสแล้วของไม่ดรอปตีนานแล้วของที่ขายคนมันล่าเยอะไงของที่ดรอปจากบอสบางอันมันก็ได้มันไม่คุ้มใช่ไหมฮะแต่บูเฮิร์ฟเนี่ยคุณเก็บนะ1ชั่วโมงที่เก็บเนี่ยมันเป็นมาตรฐานว่าเนี่ยคันต่ำๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย500,000เซนีนะครับต่อการเก็บ1ชั่วโมงนะครับอันนี้คนที่เขาเก็บมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เก็บซื้อบ้านซื้อรถกันไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยรายได้มันถามว่ามันผมก็บอกไม่ได้ว่ามันสูงมากมันอาจจะไม่สูงมากแต่คุณก็มีรายได้คุณเอาไปกินได้อ่ะนะโอเคแล้วผมคุยเกริ่นมาแล้วใน6นาทีเดี๋ยวจะพาไปดูจุดนะผมจะบอกให้เนี่ยจุดเก็บบัวเฮิร์บเนี่ยประมาณ5จุดนะ5จุดที่มันเกิด3ต้นถึง4ต้นเนี่ย5จุดอีกที่เหลือเนี่ยเอาดีว่าชั่วโมงรอบ15นาทีเนี่ยคุณอาจจะเก็บ10จุดผมบอกให้5จุดนะผมบอก5จุดที่เหลืออีก5จุดนี่คุณไปหาเองนะผมไม่อยากจะบอกเยอะเพราะเดี๋ยวเอ๊ะคนที่เขาเก็บมาแล้วเนี่ยประจำเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเอ๊ะมันจะเสียผลประโยชน์ของเขาผมก็ไม่อยากจะบอกเยอะนะเพราะเหลืออีกไม่กี่จุดเองคุณไปหาเพิ่มเองอันนี้ผมบอกให้นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเนี่ยแอสซินหาเงินยังไงผมเนี่ยคลาส3ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับไฮคลาสผมก็ไม่เปลี่ยนผมเล่นแค่นี้แหละนะเล่นแค่คลาสแรกเนี่ยหาเงินชั่วโมงละ10บาท 500,000 นะครับอันนี้จุดแรกนะจุดแรกมีอยู่3ต้นนะครับก็อันนี้ออกมาจากเมืองเวนนะเดินขึ้นมาข้างบนอยู่แมปขวาของแมปลิงไฟอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อน3ต้นนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถกดคูณดรอปได้นะมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้อีกโอเคไปแอสซินแต่ว่าแมปเนี้ยคือเอาแอสที่มีเยอะๆนะมาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะสามารถหลบนะครับโคกกิ้งหลบพวกตัวมอนในแบบนี้ได้นะมันก็จะไม่เก็บง่ายขึ้นนะแบบแรกนะครับผมเก็บก่อนจริงๆผมต้องตีให้ดูก็ได้มั้งนะจะได้เร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวผมไม่ตีแล้วนะโอเคผมเข้ามาให้ดูเลยนี่แบบแรกนะแมปที่2นะครับแมปที่2ตรงนี้1ต้นนะแมปขวาของกิฟต์นะแมปขวากิฟต์คุณเก็บตรงนี้ปุ๊บผมหาเทเลพอร์ตมาใช้นะนี่คุณก็เดินไปนิดนึงนะมันอยู่ด้านบนอีกจุดนึงส่วนใหญ่คนที่รู้เนี่ยเหมือนเขาจะรู้แค่จุดเดียวมั้งตรงนี้แบบนี้นะเขาก็มาเก็บแค่ต้นข้างล่างแต่ต้นข้างบนเนี่ยมันจะถือว่าเดินนิดนึงแต่แอดนะมีแบ็กสไลด์นะคุณถ้าเล่นแอดเนี่ยมันก็แบ็กสไลด์มาเก็บได้นะนี่ตรงนี้อีกต้นนึงนะ2เป็น5นะรวมกับเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่3นะครับจุดที่3เนี่ยอยู่แบบหนอนดินนะครับหนอนดินมีต้นเดียวฮะมีต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยแต่ถามว่าทำไมมันน่าสนใจเพราะว่าตรงนี้มันเกิดไวมากทุก5นาทีคุณวนกลับมาเก็บได้นะ5นาทีมันเกิด5นาทีมันเกิดแต่ถ้าแบบอื่นเนี่ยอย่าง115นาทีนะครับโอเคอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้15นาทีคุณวนมาเก็บเนี่ยได้แล้ว3รอบก็มันเหมือนกับจุดที่เกิด15นาที3ต้นเหมือนกันนะโอเคนี่ผมมาจุดที่3แล้วตอนนี้มี3 4 5มี8ต้นละต่อไปนะครับผมพาไปดูจุดนึงจุดที่4จุดที่4มีอยู่4ต้นนะตรงนี้มี4ต้นเห็นตรงนี้แค่3 1
สองสามตรงนี้ต้นหนึ่งเป็น4ต้นนะครับแมปเนี้ยอยู่ทางซ้ายแมปบล็อกเกอร์นะแมปตั๊กแตนน่ะซ้ายแมปตั๊กแตนนั่นแหละโอเคแต่ว่าบางคนไม่ค่อยมาในแมปเนี้ยก็อาจจะรู้น้อยหน่อยเป็นแมปที่คนค่อนข้างจะรู้น้อยนะโอเคคุณนับเองนะผมบอกไปกี่ต้นแล้วนะผมเปลี่ยนนับละเพราะว่ามันเยอะโอเคอ่ะผมไปแมปที่5นะโหลดแป๊บนึงแมปที่5เนี่ยนี่มีอยู่3ต้นตรงนี้เป็นแมปบนแมปออกนะมี1ตัวนี้1ตัวนี้2นะฮะไหนมันปกติมันจะมี3ต้นในตรงนี้เอ๊ะไหนต้นนึงต้นอยู่ไหนเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆหน่อย1 2 3อ่ะโอเคนี่ครบแล้วนะมันจะซ่อนหลบๆหน่อยนะตรงนี้3ต้นนะครับผมแมปที่5นะผมมาตอนแรกผมจะบอก5จุดใช่ไหมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมแถมให้อีกนะผมแถมให้อีก1 2 3 4 5 5จุดแล้วนี่ผมแถมให้นะตรงนี้จุดนึงเป็นแมปบนพรนะออกประสาทพรมาตรงนี้มาค่อนข้างจะยากหน่อยนะคุณต้องท้าสร้างตัวแต่ไม่ต้องใช้เยอะๆนะเป็นแมปบนพรเลยที่มีลูนาติกเยอะๆเนี่ยตำแหน่งคุณก็ดูในแผนที่ตรงนี้นะเนี่ยแต่ตรงนี้มีต้นเดียวนะตรงนี้มีต้นเดียวซึ่งคุณวนเก็บแล้ว15นาทีคุณก็วนมาเก็บใหม่เวลาที่วนเก็บเนี่ยคุณจะใช้แค่ประมาณไม่เกิน20วินะคือถ้าคมแรงๆเนี่ยมันก็ยิ่งโหลดไวก็มันก็เก็บได้ไวโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีก2จุดแล้วกัน2อีก2จุดเนี้ยหลายคนมักจะรู้นะส่วนใหญ่แล้วหลายคนจะรู้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาตัวที่ไม่ได้พอดีผมไม่ได้สร้างตัวไว้นะแต่ว่าผมมีอีก ID นึงที่ผมสร้างตัวไว้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแล้วกันแบบเนี้ยก็คือแมปออกเลยส่วนใหญ่คนจะรู้เยอะนะแบบเนี้ยอยากถามว่าการเก็บบูเฮิร์ฟถ้าคุณรู้แค่2จุดนะคุณเก็บได้รอบละ6ต้นถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่รู้แบบเนี้ยเยอะก็จริงแต่เขาไม่สามารถทำเงินได้จากการเก็บบูเฮิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูหลายคนรู้แบบเนี้ยเป็นแบบที่ถามว่าผมต้องบอกไหมจริงๆผมไม่ต้องบอกก็ได้เพราะคนเล่นประจำนี่เขารู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยคนมาเก็บเลเวลประจำนี่เขารู้อยู่แล้วก็ผมบอกไปแล้วประมาณ5จุดนะอันนี้ก็เป็นอีก2จุดนะครับเดี๋ยวได้เดินโน่นถามว่าเวลาคุณเก็บจริงๆเนี่ยถ้าคุณตั้งใจจะเก็บจริงๆเนี่ยมันมีมืออาชีพที่เขาเก็บจริงๆเนี่ยเขาสร้างตัวไว้จุดนี้เลยครับผมเนี่ยตัวไฮคาร์ดอะไรเงี้ยตัวไฮคลาสตัวคลาส3เขามายืนเก็บเลยนะเนี่ยเลเวล100กว่าเนี่ยเขามายืนเก็บบูเฮิร์ฟเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะบนซ้ายมันก็ดูในแผนที่เนี่ยผมบอกให้ผมก็ถามว่าคือเขาเอาตัวคลาส3มาเก็บเนี่ยคุณลองดูว่าเขาตั้งใจเก็บกันขนาดไหนในขณะที่ผมเนี่ยถ้าผมเอามาเก็บเนี่ยผมจะเอาตัวซุปเปอร์โนวิทมาเพราะตรงเนี้ยมันสามารถเทเลพอร์ตได้นะมาเก็บในแบบเนี้ยซูเปอร์โนวิทเลเวลสัก60 70มันก็หลบออกไปแล้วนะคุณปั้นประมาณไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนี่ตรงนี้3ต้นนะก็อ่ะที่ผมบอกมาเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดนะ8จุด8จุดที่คุณสามารถมาเก็บได้ในบนเก็บได้เนี่ยชั่วโมงประมาณ200อันนะแต่เวลาเล่นเนี่ยผมมาเก็บนะผมส่วนใหญ่ผมจะเก็บช่วงเช้าๆนะครับผมจะเก็บวันละรอบ2รอบแค่นั้นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้เดี๋ยวจำเป็นว่าจะต้องใช้เงินมากอะไรแต่ผมเก็บวันรอบ2รอบใช่ไหมมันก็ได้เงินมามันก็พอใช้ในเกมน่ะใช่ไหมคุณเก็บหลายๆวันเข้าเนี่ยคุณก็เอาเงินมันก็ไปซื้อของนะปั้นตัวปั้นอะไรได้เนี่ยหรือว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้คือผมก็เคยเก็บระยะยาวมาแล้วนะก็วันละ
500ใบ600ใบนะครับในช่วงที่เอ็มแพงเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเป็นรายได้ที่แบบโอ้โหคือมันก็คุณเรามีกินมีใช้ได้1วันสบายสบายนะครับโอเคผมพามาดูแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วจริงๆแล้วถามว่าผมเคยบอกเรื่องนี้กับใครไหมมันก็มีบ้างนะนานๆเจอคนมาหรือเขามาเดินตามผมเนี่ยมันชวนคุยตามผมว่าก็แบ่งปันความรู้กันไปนะแล้วก็แบ่งปันความรู้ไปซึ่งเกมเนี่ยส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่คุณสามารถทำเงินได้จากความจำของคุณคุณจำตำแหน่งของบูเฮิร์ฟได้ใช่ไหมคุณก็สามารถทำเงินกับมันได้นะครับซึ่งแมปที่มีบูเฮิร์ฟคุณอย่าลืมว่ามันมีอีกเยอะนะครับแล้วก็มันก็ฟิกตำแหน่งแต่บางแมปนี่มอนสเตอร์มันโหดใช่ไหมมันก็จะไปเก็บยากเอาเลเวลต่ำๆไปเก็บยากแต่คนที่เขามีตัวเยอะๆเลเวลสูงเขาก็ไปเก็บได้นะครับผมก็โอเคนะผมก็เอาความลับมาบอกแล้วนะไม่รู้ว่าคนที่เขาเก็บประจำเขาจะมาด่าผมก็โอเคผมบอกเท่านี้นะเหลือไม่กี่จุดเท่านั้นนะคุณอาจจะใช้เวลาเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคุณเก็บได้ภายในเวลาประมาณ10นาทีนะแต่แค่เนี้ยถามว่ามันก็เป็นเงินที่แบบก็ทั้งเยอะๆแล้วนะเหลืออีกไม่กี่จุดคุณไปหาเพิ่มเอาเองโอเคไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นแบบที่เดินยากหน่อยนะจุดที่8ผมว่าจะจบแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเก็บไม่ง่ายนะแต่ว่าแค่คุณเป็นแอดแล้วคุณมีคล็อกกิ้งเนี่ยคุณก็เก็บได้แล้วแต่ว่าตรงนี้จะเสียเวลาสักนิดนึงนะนี่ผมเข้ามาแบบโคบอลใช่ไหมผมก็สติลเลยผมไปยืนรันจุดต่างๆคุณอาจจะสร้างมีเวลาสร้างตัวใช่ไหมคุณอาจจะไปยืนผมมีเทเลพอร์ตตรงนี้หลายคนรู้นะคนที่มาแบบแต่มันเก็บค่อนข้างยากจะยากแต่ว่าตัวแอสซัสซินเนี่ยมันสามารถสปอคกิ้งได้นะนี่ผมก็มาเก็บดิสปอคกิ้งหลบมอนก็ได้หรือว่าคุณจะบวกไปเลยก็ได้ยิ่งเดินสูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งดีคุณเดินหลบได้เลยนะคุณเดินหลบไปเฉยๆคุณต้องก๊อกกิ้งเลยให้มันเสีย SP เลยนะตรงเนี้ยมีอยู่8จุดนะครับตรงนี้นี่หลายคนเขาทำมาเยอะแล้วมันมีคนที่เข้ามาเก็บแล้วเขาก็ลงแผนที่เอาไว้นะผมเคยเซิร์ชเจอนะครับเคยเซิร์ชเจอว่า8ต้นนะในแมปนี้อยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็วงกลมเอาไว้เลยซึ่งเป็นจุดที่หาค่อนข้างง่ายมันก็อยู่ตามมุมของแมปเนี่ยนะนี่แหละถามว่าทีเด็ดของอาชีพอาชีพชินบอสก็ไม่ต้องล่าฟาร์มก็ไม่ต้องฟาร์มนะถ้าคุณความจำดีๆคุณก็เก็บเงินเชนีเอาไปกินได้สบายๆนะครับผมผมพามาดู3จุดนะเมื่อกี้มันมีก็นี่ผมจะเอาเมาส์ชี้นะมันมีจุดตรงนี้อีกนี่1จุดจุดที่4ตรงนี้จุดที่5ไม่รู้ว่าเมาส์จะขึ้นหรือเปล่านะในคลิปนี่จุดที่6จุดที่7จุดที่8โอเคมันก็อยู่ตามมุมของจุดนี้แหละนะครับเดี๋ยวจุดสุดท้ายนะที่ผมจะบอกจริงๆมันก็ยังมีอีกนะก็คือแมปซ้ายกิฟเฟนทางเมืองกิฟเฟนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีตัวไว้นะก็มันอยู่ตรงเกาะนะมันอยู่ตรงเกาะที่เดินขึ้นนะออกเราออกแบบมาเราเดินไปข้างบนนิดนึงนะแล้วก็ไปตรงเกาะท้ายเมืองก็จะมีบูเฮิร์ฟอยู่ซึ่งคนที่เขาเก็บประจำเขาก็สร้างตัวไว้เลยนะครับเขาก็สร้างตัวปุ๊บเขาก็มาวนเก็บนะครับจุดที่เก็บได้นะครับก็มีซ้ายพรมีอยู่1ต้นตรงแอ่งน้ำล่างด้านล่างหน่อยนะครับตอนนี้ผมบอกมาเป็น 9.10 จุดแล้วนะครับที่เหลือคุณไปหาเองแล้วกันนะมันมีผมเคยเห็นอยู่มันก็อยู่กันเป็นหย่อมอีกนะบูเฮิร์ฟที่อยู่เป็นหย่อมเป็นกลุ่มเนี่ยคุณสร้างตัวไว้ถ้าแบบมอนเตอร์ไม่โหดใช่มั้ยคุณก็สร้างตัวปุ๊บคุณก็ไปยืนนะครับแล้วคุณเก็บปุ๊บคุณก็ล็อกเอาออกมาแล้วคุณไปเก็บตัวอื่นนะคุณก็วนเก็บไปเนี่ย15นาทีเนี่ยแล้วถ้าคุณเล่น2เซิร์ฟใช่มั้ยคุณก็เก็บอีกเซิร์ฟด้วยคุณวนเก็บคุณต้องทำอะไรเลย1ชั่วโมงเนี่ยได้เงินมาแล้วนะครับคุ้มไม่คุ้มนี่คุณต้องลองคิดเอาเองนะแต่ผมบอกแค่นั้นนะความลับการหาเงินง่ายๆนะในโลก RO นะครับผมแต่ว่าหลังคลิปนี้ออกไปนะผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเซิร์ฟเกมเนี่ยมันชอบปิดวิธีการหาเงินของเรานะเซิร์ฟเกมนี่เราหาเงินได้เดี๋ยวพวกมาไอ้บริษัทมันเห็นว่าเอ้ยทำเงินได้เดี๋ยวเอาบูเฮิร์ฟเราออกไปนะอาจจะเหลือจาก3ต้นเหลือต้นเดียวนะอันนี้ผมเข้าไปดูในเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ
ไอ้ที่จุดที่มีฐานต้นเนี่ยเซอร์คลาสสิกเขาเอาบูเคิร์ฟออกไปเหลือต้นเดียวแล้วจากเกิด15นาทีเนี่ยเวลาเกิดเนี่ย30นาทีแทนผมว่าเอ๊ะคลาสสิกเลยผมเลยไม่ค่อยเล่นเพราะมันรู้สึกไม่ค่อยแฟร์แต่ค่าเงินมันก็แพงมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เข้ามาหาเงินได้นะแต่ผมจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าผมหาเงินได้น้อยในเซอร์คลาสสิกนะครับผมเอาล่ะอ่ะอยากจะทำคลิปสั้นๆนะแต่ว่ามันออกมาตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะคุณดูแล้วคุณสนุกถูกใจหรือจะเพลิดเพลินไปกับมันหรือเปล่าผมก็ไม่สามารถทราบได้โอเคนะแต่ผมบอกสิ่งที่คนน้อยคนมากที่จะรู้นะนี่ผมเอามาบอกให้แล้วนะผมก็คิดอยู่นานแล้วผมจะบอกหรือไม่บอกแต่ว่าคือคิดซะว่ามันเป็นวิทยาทานแล้วกันนะผมว่าไม่ค่อยอยากจะปล่อยมากเท่าไหร่นะจริงๆแล้วมันก็เทคนิคในการเล่นเนี่ยในเกมแรกในโลกนี่มันมีค่อนข้างจะหลากหลายนะก็เอามาให้ดูกันว่าเนี่ยคนที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาหาเงินได้ยังไงนะเขาบอสเขาก็ไม่ตีฟาร์มเขาก็ไม่ฟาร์มทำไมเขาหาเงินได้แล้วผมว่าเชื่อว่ามีวิธีอื่นๆอีกนะในเกมแรกในโลกนี้ที่คุณสามารถทำเงินได้นะค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะสวัสดีครับ